วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถ้าแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ผู้ชายของคนอื่นผู้ชายมันก็ทำได้เหมือนกันเพื่อได้แม่มาป้องแล้วนี่แม่เคยบอกเรื่องผมกับเขาหรือยังล่ะครับใครบอกป้องว่าแม่อยู่ที่นี่นี่ไม่ดีใจหน่อยเหรอครับที่ผมมาเยี่ยมเนี่ยดีใจสิแม่ดีใจแต่สีหน้าแม่ดูตกใจมากกว่าดีใจนะครับก็แม่ไม่คิดว่าป้องจะมานี่เพราะว่าใจของแม่รอแต่หมอคนนั้นมาเยี่ยมใช่ไหมป้องนี่แม่เจ็บอยู่นะแม่ต้องการกำลังใจไม่ใช่คำพูดแดกดันพยาบาลบอกแล้วว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆแม่จะกลับบ้านเลยก็ได้แต่แม่ขออยู่โรงพยาบาลต่อเองนี่ป้องกำลังจะบอกว่าแม่ทำให้ตัวเองเจ็บเพื่อเรียกร้องความสงสารเหรอผมก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าถ้าแม่ทำจริงแม่ก็สิ้นคิดมากที่เอาชีวิตของตัวเองมาแลกผู้ชายที่เห็นแก่ตัวแบบนี้แล้วป้องรู้ได้ยังไงว่าเขาเห็นแก่ตัวป้องเคยเห็นสิ่งที่เขาทำให้แม่ไหมถ้าแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ผู้ชายของคนอื่นผู้ชายมันก็ทำได้เหมือนกันเพื่อได้แม่มาป้องแล้วนี่แม่เคยบอกเรื่องผมกับเขาหรือยังล่ะครับแสดงว่ายังไม่ได้บอกหมอคนนั้นใช่ไหมครับว่าแม่มีลูกแล้วแม่บอกเขาแล้วแม่บอกว่ามีลูกแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าโตขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วนี่เคยเอารูปผมให้เขาดูหรือเปล่าเคยถ้าเคยทำไมตอนที่หมอทำแผลที่แขนให้ผมเขาจำผมไม่ได้ล่ะครับแต่แม่บอกเขาแล้วจริงๆนะว่าแม่มีลูกแต่แม่ไม่ได้บอกว่าแม่ทิ้งลูกตั้งแต่แม่ยังเด็กและแม่ก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าลูกแม่โตขนาดนี้แล้วนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดแม่ก็คงบอกหมอแค่ว่าแม่มีลูกแล้วแต่ลูกไม่สนใจแม่ชีวิตแม่ก็เลยน่าสงสารมากๆเลยอยากให้หมอเข้ามาดูแลผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับควรรู้นะครับทุกเรื่องของแม่เลยเขาจะได้เลือกถูกระหว่างแม่หรือว่าเมียของเขาป้องป้องจะบอกอะไรหมอไม่ได้นะซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย